ดีครับผมสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ที่บริษัทคิงไทยนะครับคอร์ปอเรชั่นนะครับ อยู่ที่แบริ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอินสถานที่แล้วก็ขึ้นเบอร์โทรให้นะครับคือบางส่วนผมต้องอาจจะต้องใส่เสียงนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงลิขสิทธิ์นะครับในนี้ผมก็เลยจำเป็นต้องพากย์เสียงนะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงนำเข้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแอมป์ขยายรีเซฟเวอร์นะครับแล้วก็ประเภทดูหนังฟังเพลงนะครับหลายแบรนด์นะครับผมผมให้ดูราคาไปก่อนนะครับผมอันนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นนะครับตอนเกี่ยวนะครับผม 6,500 นะครับ 5,500 นะครับยามาฮ่านะครับผมอันนี้เป็นของเคนวูดนะครับเคนวูด 2,500 นะครับคือต้องบอกก่อนว่าใช้ไฟ100โวลต์นะครับต้องผ่านหม้อแปลงเท่านั้นนะครับส่วนนี้นะครับก็คือต้องใช้ไฟ100โวลต์เท่านั้นนะครับอันนี้นะครับผมของโซนี่นะครับ4,900 4,500 นะครับ4,500 โซนี่นะครับนะครับ 5,500 นะครับเป็นตอนเกี่ยวนะครับผมตอนนี้ 6,500 4,500 นะครับนะครับ 2,500 นะครับไทยโอเนียนะครับผมไทยโอเนีย 5,500 นะครับตอนเกี่ยวนะครับThank you.
ามสภาพนะครับใช่ครับราคาก็หลักพันหลักใช่ครับหลักพันครับไม่ถึงลำหนึ่งครับหลักพันอ๋อครับผมแต่ถ้าราคาเต็มๆมันก็น่าจะหลายตังค์นะ5,000 6,000 ขึ้นมั้งเนาะถ้าพอใช้ได้ก็ประมาณ 5,000 ประมาณ 5,500 นะครับส่วนมากนะครับมีของไพโอเนียนะครับของอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็ดูหนังฟังเพลงไพโอเนียนะครับส่วนมากไพโอเนียนะครับไพโอเนียแล้วก็อันนี้อะไรมัดก็เลยนี่ชื่อมันชื่อเขาอ่านไม่ออกนะครับอันนี้เดนอนนะครับเดนอนยามาฮ่านะครับผมราคาก็หลักพันนะครับ1,500ประมาณ1,000นึงนะครับอันนี้คือสภาพยังสภาพขายตามสภาพนะครับก็คือจะมีรายการบอกว่าสินค้ามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับก็จะเขียนบอกนะครับถ้าว่าเยอะเราก็จะแต่ว่าอย่างนี้ครับถ้าอากาศไฟไม่เข้าถ้าเกิดว่าข้างหนึ่งได้อันนี้ก็คือไฟไม่เข้าเสียงไม่ออกนะครับไฟเข้าไฟเข้าไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกนะครับก็คือบางทีลูกค้าซื้อไปซ่อมเนี่ยใช่ครับอ๋อครับผมอันนี้ก็คือลูกค้าซื้อไปอาจจะซื้อไปซ่อมเองนะครับใช่โอ้เยอะจริงๆครับอันนี้แค่เครื่องขยายเสียงโอ้โหอันนี้ฟังดูหนังไม่ได้อันนี้นะครับพันเดียวนะพันเดียวนี้เป็นของอะไรเนี่ยโอ้โหแบรนด์ดีด้วยนะเนี่ยครับนะครับสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงมือสองก็น่าจะชอบมากครับใช่อันนี้ก็เนี่ยใช้ได้ครับแต่นี้ใช้ได้ปกติเกี่ยวอ๋อนี่ฝั่งนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ปกติเพราะว่าเราจะแยกอ๋อแยกส่วนแยกส่วนไหมนะครับแยกส่วนไหมนะครับก็คือใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะครับ3,500ก็มีนะ3,500อันนี้ตัวใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้นะครับฝั่งใช้ไม่ได้ก็ประมาณ1,100เนาะใช่ประมาณ1,100นะครับเอาด้วยนะครับเยอะมากครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ CD ก็มีนะครับในตรงไหน CD ครับอันนี้เครื่องเล่น CD ใช่สมัยก่อนโอ้โหนะครับอันนี้ใช้ได้ใช่มั้ยใช่ได้ครับผมอันนี้เครื่องเล่น CD นะครับผม CD 2,500 นะครับของไพโอเนียนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะครับของไพโอเนียของโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยครับ 2,500 นะครับแบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคือพวกนี้ต้องผ่านไฟ110หม้อแอมป์อย่างเดียว110ต้องผ่านหม้อไฟทุกตัวครับอ๋อครับผมอันนี้ก็ 2,500 นะครับของเดนนอนนะครับไพโอเนียนะครับผมราคา 2,500 นะครับ 2,500 นะครับต้องเล่น CD นะครับฝั่งนี้ต้องเล่น CD อันนี้ก็ที่ผมบอกมันจะเครื่องขยายเสียงเฉยๆดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้เอ้ยอันนี้ก็ขายตามสภาพใช่มั้ยนี่รู้ว่าไงอันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้คือเครื่องขยายเสียงแต่ดูหนังไม่ได้อ๋อแต่ข้างบนนี้เป็นเครื่อง CD นะครับ CD นะครับ CD ที่ลูกค้าแบบว่าเอามาแล้วก็อยากซ่อมแค่ก็มีซ่อมด้านบนเป็นอะไรครับเป็นวิทยุครับอ๋อข้างบนก็เป็นวิทยุเก่านะครับวิทยุเก่าก็แนะนำเลยนะครับสำหรับท่านที่ชอบสะสมหรือกำลังเล่นเครื่องเสียงมือสองนำเข้าญี่ปุ่นนะครับคิงไกนะครับเยอะมากครับคิงไกแบริ่งอะไรนะตรงนี้แบริ่ง666ครับแบริ่ง66นะครับผมถ้าความมาจากเซนักเป็นก็สีดำครับผมอันนี้ CD นะ CD นะครับเครื่องเล่นถ้าเป็นสมัยก่อนนี้น่าจะสุดยอดนะครับก็คือส่วนนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นบ้างนะฝั่งนี้จะเป็นไมค์กอล์ฟนะครับไมค์กอล์ฟก็พูดง่ายๆเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นไมค์กอล์ฟล้วนๆนะครับฝั่งนี้นะครับไปดูทางเอ็มกีตาร์เกตครับผมนี่นะครับเป็นไมค์กอล์ฟนะครับฝั่งนี้ดงของไมค์กอล์ฟเลยนะครับเนี่ยคือเยอะจริงๆนะครับเนี่ยนะครับโกดังผมไม่ได้มานานนะครับโกดังนี้ก็คือรู้สึกจะปรับปรุงไปเยอะเลยนี่ครับโล่งขึ้นที่เสียอ๋ออันนี้ส่วนนี้คือส่วนที่เสียลูกค้าอยากซ่อมอย่างนี้ครับอ๋อลูกค้าต้องการที่ราคาไม่แพงนะใช่ครับก็คือซื้อไปเอาไปซ่อมราคาพันเดียวพันห้าก็พันเดียวนะครับ1,500นะครับอันนี้เป็น CD นะ
ครื่องเล่นซีดีนะครับผมเครื่องเล่นซีดีนะครับฝั่งนี้ของไพโอเนียลุกมี FC บอกว่าผมแคนกล้องไวเกินไปเดี๋ยวผมช้าๆนิดนึงก็ได้ครับเนี่ยครับไพโอเนียนะครับส่วนมากนะครับไพโอเนียนะครับอันนี้ราคาหลักพันนะใช่ครับหลักพันอันนี้ก็จะมีบอกว่าขาดเสียนะครับคือตรงไหนที่มีปัญหาเขาก็จะเขียนไว้นะครับแผ่นไม่อ่านนะครับอันนี้ก็คือเขียนอาการบอกไว้ว่างั้นเถอะโอ้เข้าตานะครับดีมากเลยครับเนี่ยครับหลากหลายแบรนด์มากนะครับผมขอโทษ